รอคอยที่จะมีลูกมาหลายปีแต่สุดท้ายก็ต้องเจอเรื่องเศร้าเมื่อสูญเสียลูกในท้องไปอย่างไม่มีวันกลับสำหรับนักร้องสาวชื่อดังลำยองหนองหิน่าวหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในครอบครัวพบว่าท้องและไปเอากตราซาวซึ่งคุณหมอแจ้งข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภแต่จากนั้นไม่นานก็ต้องสูญเสียเด็กไป หลังตั้งคันได้สอง,องเนื่องจากเด็กไม่เติบโตและชีพพจรเด็กเต้นช้ามากโดยลำยองพร้อมสามีได้ออกมาไลฟ์สดเล่าถึงเรื่องนี้ให้แฟนๆได้ทราบข่าวเศร้านี้ว่ามีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเมื่อวันที่17สิงหาคมลำยองได้ตื่นแต่เช้ามาตรวจฉี ผลปรากฏว่าครึ่งสองขีดก็เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับเรามากๆหมายความว่าลำยองตั้งท้องแล้ววันที่18ลำยองก็เลยไปหาคุณหมอเพื่อไปตรวจให้ความมั่นใจขึ้นคุณหมอก็เลยมีผลอัลตราสซาวว่าลำยองท้องคบถุงน้ำคร่ำ เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสำหรับเราสองคนผ่านมาสองอาทิตย์เมื่อวันที่28สิงหาคมคุณหมอก็นัดไปอัลตราซาวอีกรอบเพื่อดูความเจริญเติบโตของน้องฟังเสียงหัวใจคุณหมอก็แสดงความยินดีเสียงหัวใจน้องเต้น91ครั้งต่อนอาทีปกติดีเราก็ดีใจเราก็ตอนแรกลำยองตั้งใจจะประกาศข่าวว่าลำยองท้อง คือมันเป็นความหวังของเราสองคนซึ่งเราก็พยายามมีลูกกันมาหลายปีตั้งแต่ก่อนที่เราจะแต่งงานแล้วเราก็แต่งงานพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองท้องอีกสองอาทิตย์คุณหมอก็นัดไปพบอีกก็คือวันนี้น้องน่าจะสองเดือนคุณหมอแจ้งว่าขอแสดงความเสียใจด้วยร้องไห้หนัก เด็กไม่เติบโตและชีพจรเต้นช้ามากถ้าเป็นคนปกติตอนนี้ก็คืออยู่ในห้องไอซคุณหมอบอกว่ารคไม่เกาะแล้วน้องจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วน้องจะหลุดออกมาเองแล้วคุณหมอก็นัดไปหาหมออีกวันที่19กันยายนนี้ซึ่งมันก็เป็นข่าวดีและก็ข่าวร้ายในเดือนเดียวกันร่ำให้อย่างหนัก ตอนนี้ก็คือลูกจะไม่อยู่กับเราสองคนสามีของลำยองก็พูดเพิ่มเติมว่าคุณหมอได้อธิบายให้ฟังคนไข้ของคุณหมอมีลำยองเป็นเคสแรกที่อายุ42-43ถึงแล้วท้องธรรมชาติเองได้คุณหมอบอกก็มีความเสี่ยงลำยองกล่าวเพิ่มเติมว่าลำยองรอให้ลูกปลอดภัยดีแล้วลำยองจะประกาศลำยองคิดว่าวันนี้ลำยองไปหาหมอแล้วลำยองจะได้ข่าวดีกลับมาแล้วจะประกาศ วันนี้สิ่งที่ลำยองต้องมานั่งประกาศก็คือต้องสูญเสียลูกไปขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยเราสองคนมาตลอดหลายปีที่อยากให้เรามีน้องนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องก็อีกไม่นานก็คงไม่ได้อยู่กับเราแล้วเพราะตอนนี้ที่พจรน,น้องเต้นเบ,นเบามาก คุณหมอบอกว่าน้องไม่โตเลยตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วขนาดไม่โตเลยและชีพพจรเต้นอ่อนมากและเดี๋ยวน้องจะหลุดออกมาเองที่ผ่านมาลำยองดูแลตัวเองมาดีมากหลังจากนี้ที่ลำยองได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าให้ทราบก็ได้มีคนเมาสนุกปากจนเกิดบราม่าหนักและเจ้าตัวก็ได้ออกมาไลฟ์สดอีกครั้งบอกว่าสวัสดีค่ะลำยองน้องหินห่าวค่ะ วันนี้ลำยองอยากมาพูดคุยนะคะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวานนี้ลำยองได้ลงคลิปกับสามีว่าลำยองท้องลำยองไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าขอแสดงความเสียใจเด็กไม่เติบโต เดี๋ยวเด็กก็จะฝ่อตัวลงเองแล้วก็จะออกมาเองลำยองได้พูดไปหมดแล้วมีสื่อบางสื่อเป็นผู้นำเสนอสื่อบางคนไปอ่านข่าวข่าวที่ลำยองสูญเสียลูกแต่อ่านแบบสนุกสนานเหมือนคุณเอาความทุกข์ของลำยองไปพูดเล่นกันลำยองไม่สนุกด้วยนะคะลำยองเป็นผู้สูญเสียคุณไม่ใช่ผู้สูญเสียควรให้กำลังใจกันไหมไม่ใช่เอาเรื่องความทุกข์คนอื่นมาเป็นเรื่องความสุข ลำยองไม่โอเคค่ะแล้วมีหลายคนคอมเมนต์บอกว่าจะเอามาลงเพื่อกูจำเป็นต้องรู้ด้วยเหรอแล้วมึงจะร้องไห้ทำไมอะไรแบบเนี้ลำยองศูนยเสียลูกค่ะพวกคุณไม่รู้หรอกหัวอกคนเป็นแม่อยากมีลูกตั้งแต่ปี6-2ค่ะที่เริ่มปฏิบัติการมีลูกปรึกษาหมอเอายามากินตลอด แต่ช่วงนั้นลำยองมีเนื้อง,งอกในมดลูกเลยทำให้มีลูกไม่ได้เลยผ่าตัดเนื้อง,งอกไปแล้วมดลูกสะอาดแล้วมีลูกได้ก็เป็นความรอคอยมาทั้งชีวิตแล้ววันนึงเราเสียใจที่เขาไม่ได้อยู่กับเรา เราเสียใจนะคะที่คุณหมอบอกน้องจะฝ่อตัวลงเพราะตอนนี้น้องไม่โตแล้วนะคะหัวใจน้องไม่เต้นแล้วนะคะแต่พวกเขาคิดว่าเป็นเรื่องตลกสนุกสนานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณไม่รู้หรอกหัวอกคนอยากมีลูกหัวอกคนเป็นแม่มันเป็นยังไงขอร้องอย่าเอาความทุกข์คนอื่นมาเป็นความสนุกของคุณขอร้องเหอะค่ะอย่าทำแบบนี้เลยลํำยองไม่โอเค